ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมนครราชสีมามาดา FC นะครับล่าสุดได้รับข่าวร้ายแบบสุดๆเลยเมื่อจาหมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะตัวเก่งในช่วงเปิดฤดูกาลก็คือชนัทพลสิทธิ์ขมุนทนครับผมก็หรือว่าเกนโดนะครับก็เป็นขวัญใจของแฟนสวัสดแคทครับคือต้องบอกว่าเป็นข่าวร้ายก่อนเริ่มไทยลีก2019เลยนะเพราะว่าการบาดเจ็บในการเล่นปีซีซั่นเขาไปแข่งขันลีโอใช่ไหมใช่ลีโอปีซีซั่นคัพเนี่ยที่บุกไปชนะหนองบัวพิชยะ 2-0 แต่ปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยมีการบาดเจ็บนะครับแล้วก็แพทย์เนี่ยสแกนอย่างละเอียดปรากฏว่าเป็นเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าขาดโอ้โหเป็นอาการบาดเจ็บที่นักฟุตบอลไม่อยากเจอนะใช่เพราะมันต้องพักนานแล้วคาดการณ์กันว่าหลังจากผ่าตัดเสร็จเดี๋ยวต้องใช้เวลา 4-5 เดือนโอ้โหกว่าจะกลับมาลงสนามได้ก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายของโคราชจริงๆเพราะชนัทพลสิทธิ์ขมุนทนเนี่ยก็เป็นนักเตะตัวหลักของทีมมาตั้งแต่หลายฤดูกาลแล้วนะก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของสวัสดแคทในยุคปัจจุบันนะครับเจ้าตัวเนี่ยลงทางโซเชียลมีเดียนะเขาบอกว่านี่เป็นการเจ็บที่เป็นข่าวร้ายตั้งแต่เขาเล่นฟุตบอลมาเนี่ยครั้งนี้น่าจะหนักที่สุดแล้วนะครับก็ต้องรอดูกันแฟนสวัสดแคทก็อาจจะต้องระทึกหน่อยนะครับเพราะว่าจะขาดตั้งแต่ตัวหลักตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นฤดูกาลไปเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์ที่จะกลับมาในช่วงประมาณสักเกือบเลข2อ๋อก็ติดตามกันแล้วก็ที่น่าสนใจคือสวัสดแคทเนี่ยจะไปหานักเตะมาแทนตำแหน่งของชนัทพลหรือเปล่าครับผมเพราะว่าตำแหน่งนี้ก็สำคัญนะกองกลางตัวทำเกมใช่แล้วก็ในทีมเนี่ยมีการเสริมทัพแต่ก็ตำแหน่งกองกลางแบบชนัทพลเนี่ยก็ค่อนข้างมีจำกัดในตัวทีมสวัสดแคทเองครับผมก็ต้องรอดูผลงานด้วยครับสวัสดแคทต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยยอดเยี่ยมนะใช่เดี๋ยวว่าหลายคนคิดว่าน่าจะหนีตกชั้นแต่สุดท้ายจะมาจบในท็อป10ได้ครับผมนะครับ